สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมมิลิทเอเดซีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความจริง MLM ตอนที่2นะครับในหัวข้อเรื่องแผนการตลาดของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยได้เปิดทำการมามากกว่า30ปีที่แล้วนะครับและปัจจุบันนะครับในประเทศไทยมีธุรกิจเครือข่ายเก่าและที่เกิดใหม่นะครับมีมากกว่า1,000บริษัทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคนไทยนิยมมาร่วมทำธุรกิจเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยนะครับและสามารถทำให้คนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถเกษียณได้ภายในระยะเวลาอันสั้นประมาณ 5-10 ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแผนการตลาดของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยแผนหลักๆเลยเนี่ยเรามีแผนอะไรบ้างนะครับแผนที่1 นะครับก็คือแผนระบบ Stair Step Breakaway นะครับแผนนี้นะครับเราใช้มามากกว่า30ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนนี้ข้อดีของมันก็คือเป็นแผนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นแผนแรกเลยนะครับที่ใช้ประกอบกับธุรกิจขายตรงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมองมาทางด้านขวามือนี้นะครับจะมีภาษาอังกฤษที่เขียนคำว่าสปอนเซอร์และมีหุ่นสีขาวอยู่โดดเดี่ยวนี้นะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆนะครับจินตนาการว่าเป็นตัวของเพื่อนๆนะครับและเพื่อนๆไปสร้างเครือข่ายสู่ผู้บริโภคนะครับชั้นแรกนะครับก็คือที่เขาเรียกว่าฟอนไลน์นั่นเองนะครับ7คนนะครับก็คือแผนบันไดแรกนะครับเพื่อนๆจะมีรับค่าคอมเมชชั่นนะครับ 50% นะครับตามแผนการตลาดที่แต่บริษัทเนี่ยวางไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะให้7คนนี้นะครับมาทำงานร่วมกันนะครับมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า7คนนี้นะครับเขาเป็นคู่แข่งกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับของแผน Stair Step Breakaway นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถทำให้7คนนะครับคนนี้นะครับสร้างเขาเป็นผู้นำนะครับและทำให้7คนนี้นะครับขยายเครือข่ายสู่ผู้บริโภคต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึงครบ5ชั้นนะครับเพื่อนๆจะมีรายได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับและข้อเสียของธุรกิจระบบแผนระบบ Stair Step Breakaway นะครับก็คือเพื่อนๆนะครับจะเป็นจะต้องรักษายอดนะครับแล้วก็ต้องมีเงินในการขึ้นตำแหน่งด้วยนะครับแล้วต้องมาหักลบกันนะครับบางคนนะครับต้องมาซื้อสินค้าสต็อกสินค้าไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้มาเป็นปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องดูว่าแผนไหนนะครับเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับผมไม่ได้บอกว่าแผน Stair Step Breakaway เนี่ยไม่ดีนะครับแต่อยากจะให้บอกว่าลองพิจารณาดูนะครับว่าแผนไหนเหมาะกับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้แผนStair Step Breakaway นะครับก็คือของ New Skin นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับติด1 Top 10ยอดขายที่ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับก็ธุรกิจนี้ก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนๆได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองไปศึกษากันได้นะครับแผนการตลาดถัดไปนะครับก็คือแผนระบบ Matrix Plan นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Force Matrix Plan นะครับแผนนี้นะครับเขาได้มาพัฒนาต่อจากแผน Stair Step Breakaway นะครับเพราะว่าแผน Stair Step Breakaway เนี่ยสามารถสร้างฟอนต์ไลน์ได้ไม่จำกัดนะครับก็คือชั้นแรกนะครับสามารถสร้างได้ไม่จำกัดแต่ Force Matrix Plan นะครับช่วยให้นะครับติดตัวเราเนี่ยได้3คน
นะครับและถ้าเพื่อนๆแนะนำคนที่4นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องโยนคนไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยดาวไลน์ของเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ Force Matrix Plan นะครับแล้วก็ส่วนการรับข้อคอมมิชชั่นนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าชั้นแรกนะครับจะได้รับผลเพื่อนๆจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ตามลงมาคล้ายๆกับแผนการตลาดของ Stair Step Breakaway นั่นเองนะครับก็ทวนอีกรอบนะครับข้อดีของมันก็คือเพื่อนๆสามารถโยนคนมาช่วยดาวไลน์ของเพื่อนๆได้นะครับซึ่งจะทำให้คนกลุ่มนี้นะครับสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาต้องช่วยเหลือดาวไลน์ของเขาต่อมาอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองนำมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าอยากจะทำกับบริษัทไหนนะครับแล้วอยากจะชอบแผนการตลาดแบบไหนซะมากกว่านะครับแผนการตลาดอันถัดไปนะครับก็คือแผน Balance Team นะครับแล้วก็แยกออกมาอันนึงเขาก็เรียกว่าแผน Binary นั่นเองนะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกนะครับก็คือเพื่อนๆสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าตรงหน้าจอนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็แนะนำคนมาติดตัวเพียงแค่2คนนะครับ2คนนี้นะครับเขาก็ไปสร้างเครือข่ายสู่ผู้บริโภคนั่นเองนะครับรายได้นะครับก็คือเกิดจากการคะแนนบาลานซ์เท่ากันนะครับ2ฝั่งนะครับยกตัวอย่างนะครับของบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับคนใต้องค์กรนี้นะครับไปซื้อสินค้าอะไรมาก็ได้สะสมคะแนนครบ 3,825 คะแนนฝั่งขวาไปซื้อสินค้าอะไรมาก็ได้ครบ3,825 คะแนนจับคู่จ่ายและรับเงินปันผลกลับไปเลย 1,000 บาทนะครับแล้วก็ข้อดีของแผนนี้นะครับเราไม่มีจำกัดจำนวนลึกชั้นนะครับจะลึกเป็น100ชั้น200ชั้นนะครับบริษัทก็ยังจ่ายเงินให้ได้เท่าเดิมนะครับไม่เหมือนแผนระบบ Stair Step Breakaway นะครับจำกัดลึกเพียงแค่5ชั้นเท่านั้นนะครับเลยไปกว่านั้นบริษัทไม่จ่ายนะครับอันนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองนำมาเปรียบเทียบดูกันนะครับว่าชอบระบบแบบไหนนะครับและข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถเปิดศูนย์ธุรกิจได้นะครับมากถึง15รหัสนะครับตัวอย่างก็เช่นเคยนะครับของบริษัทจอห์นคอยนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครเป็นตัวเราได้นะครับ10มากถึง15รหัสนะครับก็แน่นอนครับเราลงทุนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับผมเห็นบางคนนะครับสมัครมา15รหัสนะครับมีรายได้วันละ 20,000 30,000 บาทก็มีนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆนะครับมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนนะครับในการทำแผนการตลาดนะครับที่บริษัทเขามอบหมายไว้ให้นะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของดร.สมชายหัจฉริยาหานะครับที่เขาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับที่มีสินค้ามากกว่า 10,000 รายการนะครับแล้วก็ใช้แผนระบบ Binary นั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับก็ติด1ใน10ยอดขายของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยอีกด้วยนะครับก็ถือว่ามั่นคงสุดๆเลยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นแผนโบนัสบาลานซ์ทีมเหมือนกันนะครับแต่แผนนี้นะครับจะเป็น1แตก3นะครับก็คล้ายๆแผนบายนารีนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือมัน1แตก3นะครับก็คือเราสามารถนะครับหาคนมาติดตัวเราได้3คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้3คนนี้นะครับมาสร้างสายงานต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับไม่เหมือนระบบ Stair Step Breakaway นะครับมันค่อนข้างจะต้องมาแข่งกันนะครับผ
ราะว่ามันเป็นสายลายกันนะครับและแผนนี้นะครับวิธีการรับรายได้นะครับก็คือจับคู่จ่ายเหมือนกันนะครับสมมุติว่านะครับฝั่งซ้ายสุดกับฝั่งกลางนะครับมีคะแนนเท่ากันสมมุติว่ามีคะแนนซ้าย 3,400 คะแนนกลาง 3,400 คะแนนก็จับคู่จ่ายได้รับเงินปันผลเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝั่งตรงกลางกับฝั่งขวามีคะแนนเท่ากันตามแผนบริษัทที่เขาวางไว้ก็จับคู่จ่ายรับเงินปันผลกลับไปเช่นกันนะครับหรือไม่นะครับภายใต้องค์กรนะครับฝั่งซ้ายฝั่งกลางฝั่งขวาทำยอดตามคะแนนที่บริษัทวางไว้ก็จับคู่จ่ายไปเหมือนกันนะครับแผนของเราก็ไม่มีจำกัดจำนวนชั้นนะครับแต่และบริษัทนะครับก็อาจจะมีกินเป็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นโหลชั้นเลนนะครับทางนี้ก็แล้วแต่บริษัทนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆ นะครับไปศึกษาบริษัทให้ดีๆนะครับว่าแผนการตลาดเนี่ยมันเป็นแบบไหนให้ลึกๆนะครับแล้วค่อยตัดสินใจในการร่วมทำธุรกิจนะครับสิ่งที่ผมพูดมานะครับแผนแต่ละแผนในวันนี้นะครับก็ยกเป็นแค่แผนมาตรฐานนะครับที่บริษัทขายตรงเนี่ยเขาวางไว้นะครับไม่ใช่ว่าที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆทุกบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นแค่มาตรฐานที่เขาวางไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เกี่ยวกับการทาแผนของธุรกิจขายตรงผมสุกรีปริญญาปริวัติก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับมีคำถามอยากจะถามผมเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางตามหน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ